ผู้ชมครับทีมข่าวกีฬา Daily News ไปปฏิบัติภารกิจในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพอดีได้ข่าวว่าอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชื่อดังอย่างเจ้าเหมียวณัฐพงษ์สมณะซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับชลบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยกลับถิ่นฐานบ้านเกิดครับไปตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่อำเภอสันกำแพงนะครับโดยการทำฟาร์มควายฟาร์มวัวส่งประกวดว่ากันว่าตัวท็อปนี่ตีมูลค่าเกินหลักล้านนะครับไหนจะทำสนามฟุตบอลอีกวันนี้มีโอกาสเป็นช่วงว่างนะครับณเต้ยแม่กลองก็เลยพาไปเยี่ยมเยียนทักทายกันสักหน่อยจะมีเอาณัฐพงษ์โชคร้ายนะครับต้องเลิกเล่นฟุตบอลก่อนเวลาอันควรอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าชีวิตของเจ้าเหมียวตอนนี้อัปเดตมีเปิดทั้งฟาร์มวัวฟาร์มควายโดยเหตุผลนั้นเจ้าเหมียวบอกว่าเขาเข้าใจดีครับว่าอาชีพนักฟุตบอลมันสั้นมีเงินก็เลยลงทุนเอาไว้ก่อนเพื่ออนาคตนะครับโดยฟาร์มควายของเจ้าเหมียวนั้นชื่อว่าณัฐพงษ์ฟาร์มข้อควายงามเชียงใหม่นะครับอยู่บนพื้นที่7ไร่ใหญ่โตโออาร์ทีเดียวฟาร์มนี้ไม่ได้พึ่งมีนะครับเจ้าเหมียวนะเริ่มต้นไว้ตั้งแต่สมัยยังค้าแข่งอยู่กับชลบุรีนู่นแล้วนะครับโดยเริ่มจากเลี้ยงวัวก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขยับขยายมาเลี้ยงควายที่มาที่ไปของการทำฟาร์มควายครับก็คือเจ้าเหมียวเนี่ยไปปิ้งแม่ควายพันธุ์ดีอยู่ตัวหนึ่งครับสนนราคาในตัวละ 700,000 บาทซึ่งเจ้าตัวนี่คิดสารตะแล้วตัดสินใจเอาวัวที่มีอยู่6ตัวครับไปแลกเอาควายตัวเดียวครับซึ่งนี่ถือเป็นความลับนะครับที่เจ้าตัวที่บอกว่ายังไม่เคยบอกใครด้วยครับว่าเอาวัว6ตัวไปแลกควาย1ตัวแม้แต่ภรรยาที่บ้านก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับซึ่งจะรู้กันก็ตอนนี้แหละครับเจ้าเหมียวยังบอกอีกว่าที่เลี้ยงควายทีแรกไม่ได้คิดอะไรมากนะครับหวังเพียงจะอนุรักษ์พันธุ์ควายดำแล้วก็มีส่งประกวดบ้างจนกระทั่งแม่พันธุ์ที่ลงทุนซื้อมาเนี่ยคลอดลูกออกมานะครับดูลักษณะนี่แหมเข้าตาเหลือเกินครับก็เลยตั้งชื่อว่าน้องใบเงินครับซึ่งน้องใบเงินนี่แหละครับที่เจ้าเหมียวบอกว่าเป็นตัวที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ประเมินเองไม่ได้คิดไปเองนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีคนมาขอซื้อในราคา2ล้านบาทอดีตแข้งทีมชาติไทยบอกว่าไม่ขายครับเพราะในใจนั้นตั้งราคาไว้ที่3ล้านบาทแล้วก็เวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้ครับน้องใบเงินนี่อายุเกือบ2ขวบแล้วนะครับถามว่าถ้าขายตอนนี้นี่ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เจ้าเหมียวนี่ไม่อยากบอกราคาครับเดี๋ยวจะหาว่าโม้แต่ที่คิดเอาไว้ในใจตอนนี้คือ5ล้านบาทนะครับต่ำกว่านี้ไม่ต้องมาคุยกันว้าวฟาร์มของเจ้าเหมียวนั้นนอกจากมีควายแล้วก็ยังมีวัวด้วยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่โตเต็มวัยเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ยังเคยเลี้ยงไก่ชนก็ระดับท็อปเหมือนกันนะครับเรียกว่าจับชนวางเดิมพันข้างละ2ล้านใครชนะก็รับกลับบ้านไป4ล้านบาทนี่ก็เคยมาแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำตอนนี้ก็คือสนามฟุตบอล SK ครับย่อมาจากสันกำแพงถือเป็นการตามความฝันในวัยเด็กนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มควายนั่นแหละครับงานนี้เจ้าเหมียวลงทุนไป14ล้านบาทนะครับรวมถึงค่าซื้อที่ด้วยนะครับที่บอกว่าทำตามฝันก็คือที่ในบริเวณนี้นี่เป็นที่ที่เจ้าเหมียวเคยวิ่งเล่นอยู่ตั้งแต่เด็กๆนะครับใจของเจ้าตัวก็คิดไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีเงินก็อยากจะทำสนามฟุตบอลที่ตรงนี้ซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังทำทีมฟุตบอลเด็กๆส่งแข่งด้วยนะครับจากที่ทำครั้งแรกๆนี่ส่งแข่งขันบอลเด็กนี่เตะ3นัดโดนยิงไป60กว่าลูกครับตอนนี้ทีมของเจ้าเหมียวก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆความสุขของเขาคือการได้นำประสบการณ์มาสอนเด็กๆในพื้นที่นะครับให้โอกาสบนเส้นทางลูกหนังเหมือนที่ตัวเองเคยได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนนี้แหละครับเสื้อจะเด็ดมีลาบนะครับซึ่งวันนั้นไปเยี่ยมเจ้าเหมียวด้วยนะครับณัฐพงษ์ยอมรับด้วยครับว่าตอนมาทำฟาร์มวัวฟาร์มควายเนี่ยก็มีคนทักเหมือนกันนะครับว่าเพี้ยนหรือเปล่าแต่เขากลับรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่จะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายความเครียดจากการเล่นฟุตบอลนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัวต้องการจะวางรากฐานให้กับชีวิตครับเพราะการเป็นนักฟุตบอลมันไม่แน่นอนนะครับอายุการใช้งานมันสั้นวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้แม้แต่ตัวเขาเองครับที่เห็นมีธุรกิจแบบนี้ก็ยังล้มลุกคลุกคลานนะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นนักฟุตบอลช่วงท้ายๆเนี่ยอาการบาดเจ็บมาเยือนนะครับแล้วก็ต้องแขวนสตั๊ดก่อนเวลาอันควรผิดแผนที่วางเอาไว้ไปประมาณ 2-3 ปีครับช่วงนั้นก็ไม่มีรายได้เลยครับมีแต่รายจ่ายลำบากไม่น้อยครับกว่าจะฝ่าฟันมาจนถึงจุดนี้
ซึ่งเจ้าเหมียวครับณัฐพงศ์ก็ฝากถึงน้องๆนักฟุตบอลยุคปัจจุบันครับวางแผนการเอาไว้ดีๆครับคิดแต่เนิ่นๆจะทำอะไรก็รีบทำเตรียมการกันไว้ดีๆเพราะอนาคตมันไม่แน่นอนนะครับมีความสุขวันนี้เมื่อหมดวัยเตะฟุตบอลได้แล้วชีวิตมันอาจจะพลิกไปทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15 ตุลาคมนี้